มาแนะนำการใช้ antigen test kit ค่ะก็คือเป็นชุดตรวจโควิดนะคะของยี่ห้อ Standard Q ค่ะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะได้รับการรับรองจากอย.นะคะอุปกรณ์นะคะในถุงนี้นะคะก็จะมีอันแรกค่ะชุดตรวจนะคะอันที่สองค่ะเป็นไม้เอาไว้สวอปนะคะแล้วก็มีฟิล์มค่ะสำหรับเอาไว้ติดตรงจอแสดงผลค่ะแล้วก็มีหลอดน้ำยานะคะฝาค่ะฝาจุกเอาไว้ติดหลอดน้ำยาค่ะค่ะแล้วก็ในการสวอปนะคะทางที่ดีนะคะควรมีถุงมือค่ะเอาไว้ใส่ในขณะสวอปนะคะแล้วก็มีถุงสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อค่ะค่ะแล้วก็ก่อนทำนะคะเราต้องแน่ใจว่าบริเวณที่เราจะทำรวมถึงที่เราจะทำต้องสะอาดค่ะโดยการล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ฉีดพ่นบริเวณที่เราจะทำนะคะให้สะอาดก่อนค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทำการทำสะอาดโต๊ะแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ถุงมือค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูที่ชุดตรวจค่ะแล้วก็ดูด้านหลังนะคะจะมีวันผลิตและวันหมดอายุอยู่ค่ะต้องให้แน่ใจว่าชุดตรวจยังไม่หมดอายุนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ฉีกซองชุดตรวจออกมาค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดตรวจของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารกันความชื้นค่ะแล้วก็หลังจากเราเอาชุดตรวจออกมานะคะเราก็นำฟิล์มขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะเป็นฟิล์มที่จะแปะตรงบริเวณของแถบจอแสดงผลค่ะก็คือแถบ C แล้วก็ T ค่ะมีเศษอะไรตกลงไปในแถบแสดงผลนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไม้สวอปขึ้นมาค่ะแล้วก็เราจะแกะทางด้านที่เป็นด้ามนะคะก็คือตรงนี้ค่ะด้านนี้นะคะแต่เราจะไม่แกะด้านนี้นะด้านนี้เราจะไม่แกะเพราะว่ามันอาจเกิดการปนเปื้อนได้ค่ะเพราะด้านนี้เราต้องใส่เข้าไปในจมูกของเราซึ่งเราจะแกะด้านนี้ก็ฉีกออกมาเลยนะคะอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็หยิบออกมาตรงๆโดยที่ไม่ให้ปลายสัมผัสกับอะไรเลยนะคะมานะคะเป็นขั้นตอนการสวอปค่ะซึ่งเราจะจับไม้เหมือนจับปากกานะคะค่ะแล้วก็ถ้าเราแหย่ทิศทางการแหย่ถ้าเราแหย่ขึ้นด้านบนมันจะเจ็บค่ะซึ่งบริเวณที่เราจะเก็บเชื้อนะคะจะเป็นด้านบริเวณของโพรงจมูกส่วนหลังค่ะค่ะซึ่งแล้วก็เราจะต้องแหย่ไปทิศทางขนานกับเพดานปากนะคะก็คือตรงทางด้านปีกจมูกไปจนถึงหน้าหูค่ะก็คือจะเป็นระดับแนวนี้นะคะค่ะซึ่งเราจะแย่ไปลึกประมาณ1นิ้วหรือว่า 2.5 เซนติเมตรค่ะแล้วในการที่จะแย่นะคะคือเราต้องเงยหน้าประมาณ45ถึง70องศาค่ะนะคะแล้วก็ทำการแย่เข้าไปค่ะ
แย่เข้าไปสุดแล้วนะคะแล้วก็ดันหมุน5ครั้งค่ะแล้วก็ทำการเปิดฝาน้ำยานะคะค่ะอันนี้เป็นหลอดน้ำยาค่ะแล้วก็นำไม้สวอปของเรานะคะใส่ลงไปในหลอดค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบค่ะให้ปลายไม้สวอปนะคะอยู่ในน้ำยาเพื่อให้เชื้อออกมาค่ะบีบประมาณ5ครั้งนะคะค่ะจนแน่ใจว่าเชื้ออยู่ในน้ำยาเพียงพอค่ะแล้วก็ลูดไม้ขึ้นมาเลยนะคะก็หลังจากนั้นค่ะก็นำไม้นะคะใส่กลับเข้าไปในถุงค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการปิดฝาค่ะปิดนำจุกค่ะนำฝาจุกอะค่ะมาปิดค่ะจะได้เป็นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำอันนี้ค่ะมาหยอดลงบนชุดตรวจแล้วค่ะประมาณ4หยดนะคะมีชุดตรวจของเราค่ะก็จะเป็นการอ่านผลค่ะซึ่งอันนี้คือผลที่เราได้ค่ะซึ่งเทสที่ใช้งานได้นะคะก็คือจะขึ้นขีดสีแดงบริเวณที่ตัว C ค่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นแปลว่าใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าขึ้น1ขีดแปลว่าไม่พบเชื้อค่ะแต่ว่าถ้าขึ้น2ขีดก็คือมีขีดสีแดงบริเวณตัว T หรือขึ้นจางๆก็จะขึ้นเป็น2ขีดแปลว่าพบเชื้อค่ะถ้าตัวนี้เป็นตัวอย่าง2ขีดที่พบการติดเชื้อค่ะเสร็จแล้วนะคะชุดที่เราตรวจถือว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องนำใส่ถุงแดงแล้วนำไปทิ้งค่ะค่ะในการให้นำทุกอย่างนะคะเนื่องจากไม้สวอปของเราค่ะให้ใส่ถุงนะคะแล้วก็ให้นำทุกอย่างค่ะใส่ถุงแดงค่ะนำทุกอย่างทิ้งค่ะนำไปทิ้งนะคะท้ายนะคะเราก็อย่าลืมถอดถุงมือที่ติดเชื้อของเราโดยวิธีการถอดก็คือจับบริเวณตรงปลายถุงค่ะแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ให้มันอยู่บนฝ่ามือเรานะคะแล้วก็นำจับด้านในนะคะอันนี้ออกมาค่ะแล้วก็ให้มันครอบคลุมอย่างนี้ค่ะค่ะถ้าหลังจากนั้นนะคะก็นำทิ้งลงถุงค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะก็ต้องทำการมัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะก็สามารถนำไปทิ้งได้เลยค่ะค่ะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ